ก็คงไม่ใช่บริษัทที่ให้บริการทางด้านรถเช่าอย่างเดียววันนี้เราก็อาจจะใช้คำว่า mobility solution mobility service เพราะฉะนั้นจากวันนี้ถึงอนาคตถ้าเกิดทุกท่านที่มีไอเดียเกี่ยวกับการใช้รถไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่คิดว่าเราสามารถให้บริการได้ครอบคลุมหมดทุกรูปแบบเลยนะครับถ้าวันนี้ธุรกิจหลักที่ ASAP ทำอย่างแรกเลยก็คือการให้เช่าระยะยาวซึ่งสร้างรายได้ให้บริษัทประมาณ 90% นะครับอย่างที่2ก็การให้เช่ารถระยะสั้นซึ่งวันนี้เราก็มีอยู่แล้วประมาณ7สนามบินทั่วประเทศแล้วก็วันนี้เราเพิ่งจะเซ็นสัญญากับแฟรนไชส์5เจ้าเพราะฉะนั้นคาดว่าภายในสิ้นปีนี้เนี่ยเราจะมีจุดให้เช่าอย่างน้อยประมาณสัก15จุดซึ่งรวมถึงโชว์รูมโตโยต้าแอดยูไนเต็ดด้วยถัดมาก็เป็นการให้บริการพร้อมโชเฟอร์รวมไปจนถึงการให้บริการแบบPay per use เป็นรายชั่วโมงเหมือน ASAP Go ตัวที่เป็นไฮไลท์เราในปีนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการให้บริการทางด้านการจำหน่ายรถใช้แล้วที่ครบสัญญาจากการให้บริการจากลูกค้ามาภายใต้แบรนด์โชว์รูม ASAP Auto Park นะครับตอนนี้ก็เราจะทยอยค่อยๆเปิดในปีแรกเนี่ยเราเปิด5สาขาเพราะว่าจำนวนรถที่กลับมาให้ขายของ ASAP เนี่ยที่จะสอดคล้องกับจำนวนแฟรนไชส์ในอนาคตแผนเราก็คือว่าเราจะมีรถเข้ามาขายปีนึงที่ประมาณ 4-5,000 คันเพราะฉะนั้นในแผนระยะยาว 3-5 ปีเราจะเปิดทั้งประเทศประมาณอย่างน้อย30สาขาถ้าณวันนี้เนี่ยถ้าท่านใดมีความสนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว ASAP สามารถยื่นความจำนงมาได้ที่ ASAP ของเราได้เลยนะครับเราจะรับพิจารณาแล้วเราก็จะดูว่าโลเคชั่นของท่านอยู่ในรถแมพของเราในปีไหนที่เราจะสามารถให้บริการเปิดได้ก็ผมเรียนว่าในปี62เนี่ยฟรีดธุรกิจรถเช่าระยะยาวก็คงโตต่อเนื่องเราโตมาปีนึงประมาณ 20-25% ทุกๆปีก็คาดว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่เราโตต่อเนื่องเพราะว่าอุตสาหกรรมในบ้านเราภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐก็ยังเติบโตได้อย่างแข็งแรงก็จะเป็นตัวที่ส่งเสริมให้ธุรกิจรถเช่าระยะยาว ASAP เราเติบโตแน่ๆแต่ปีนี้เราก็ยังเน้นในเรื่องของการให้เช่าสั้นซึ่งเรามีการเปิดเพิ่ม OTA จากทั่วโลกซึ่งก็จะเป็นจุดที่ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามารู้จักแล้วก็ใช้รถ ASAP เรามากขึ้นอีก2ตัวคือเรามีการให้เปิดแฟรนไชส์ของ ASAP Select นะครับภายใต้แบรนด์ ASAP Auto Park ของเราเราก็จะสามารถทำการขยายรวมไปจนถึงการที่เราทำแอปพลิเคชันขึ้นมาเองภายใต้ชื่อแอปพลิเคชัน ASAP นะครับสามารถที่จะเป็นตัวไฮไลท์ในปีนี้ที่จะทำให้ลูกค้าทั่วไปที่เป็นรายบุคคลเนี่ยมีโอกาสที่จะสัมผัสแล้วก็รู้จักกับ ASAP มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคีย์ไฮไลท์เราในปีนี้เนี่ยก็เลยมองว่าการเช่ายาวเนี่ยเติบโตโดยธรรมชาติของเราอยู่แล้วนะครับส่วนที่เราจะเข้าไปเล่นกับลูกค้าบุคคลทั่วไปจะเติบโตลูกค้าบุคคลจะรู้จัก ASAP เรามากขึ้นคาดว่าเราน่าจะไปอยู่ในความเข้าใจและความรู้จักของบุคคลลูกค้าทั่วไปได้มากขึ้นนะครับจากในอดีตเรามีการรู้จักเฉพาะลูกค้าที่เป็นองค์กรแล้วก็หน่วยงานต่างๆเท่านั้นจากวันนี้เราจะเห็นว่าเราเริ่มเข้าเป็นที่จดจำแล้วก็รู้จักของลูกค้าบุคคลทั่วไปและผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับลูกค้าเรากว่าครึ่งจะเป็นพลังที่มาจากลูกค้าบุคคลโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นคำว่า mobility solution ที่เราพูดถึงในวันนี้จะนำพาเราไปสู่กับการรู้จักสร้างความคุ้นเคยแล้วก็สร้างความเป็นพันธมิตรให้กับลูกค้าบุคคลทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้น positioning ASAP เนี่ยอนาคตถ้าเกิดทุกท่านนึกถึงเรื่องการใช้บริการทางด้านรถยนต์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่สามารถนึกถึง ASAP ได้เลยนะครับ